ทุกวันนี้ก็ทำนาเป็นหลักแล้วก็ส่วนตอนเย็นก็ขายข้าวโพดคั่วป๊อปคอร์นการทำนาคือว่าผมเองคือว่าทำนาปีซึ่งผมเป็นผู้ชายผมก็เหมือนหัวแรงของบ้านนะเนี่ยพอออกจากโรงเรียนมาซึ่งจบป.4ก็อายุประมาณ12แล้วก็13ปีพอเริ่มบวชเรียนแล้วอายุก็ประมาณ23ได้ก็ไปแต่งงานมีครอบครัวไปยึดอาชีพทำนาเป็นของตนเองปรากฏว่าข้าวจู่เขาเรียกว่าข้าวมันไม่ออกรวงเขาเรียกว่าจู่ได้ข้าวประมาณ2หรือ3เกวียนเห็นจะได้คิดว่าทำนาไม่พอกินแน่ก็เลยเข้ากรุงเทพอาก็เลยบอกว่าขายข้าวโพดคั่วดิมันกำไรดีแล้วอย่างหนึ่งแตกมาใส่ไปนิดเดียวก็ใส่หม้อไปได้ถุงเบิ่มอะไรเงี้ยขายก็จะมีกำไรดีผมก็เลยก็ข้าดีก็เลยต่อเป็นรถเข็นก็แบบเขย่าสมัยก่อนนะดังโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะรสหวานหวานเค็มๆอะไรเงี้ยถุงละ3บาทเดินขายตามซอยปรากฏว่าตอนหนึ่งวันเนี่ยได้กำไรเยอะขายได้ร้อยก็จะได้กำไร70บาทก็เลยยึดขายข้าวโพดคั่วที่อยู่กรุงเทพก็ประมาณ12ปีขายข้าวโพดคั่วไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับใส่นมใส่เนยใส่น้ำตาลไปเรียบร้อยแล้วพอข้าวโพดแตกพอเทออกมาโอ้โหดำปี่เลยไหม ขายอย่างอื่นด้วยหน้าร้อนก็ขายน้ำปั่นหลังๆนี่มีข้าวโพดยุคใหม่ขึ้นมาก็คือป๊อปคอร์นเขาใช้เต้าใช้เนยใช้เครื่องคั่วของโบราณ นั่นชักเริ่มขายไม่ดีขายไปขายไปตอนนี้พ่อซึ่งอยู่สุพรรณเนี่ยเขาแก่ชราลงเขาบอกทำนาไม่ไหวกูแก่แล้วมึงจะกลับมาทำนาไหมก็ทำนาต่อไปจนถึงปัจจุบันนี้คือว่าทำนาตอนนี้มันเราไม่ได้ทำทั้งวันทำตอนเช้าๆพอกลับบ้านช่วงเย็นเราก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยคิดขึ้นว่าเรามีวิชาติดตัวอยู่คือการขายข้าวโพดก็เลยไปขายข้าวโพดตามตลาดนัดจุดขายที่ข้าวโพดคั่วของผมที่จุดขายอยู่ทุกวันคือตัวผมเองครับตัวผมเองบางทีผมเอาลำโพงบลูทูธไปร้องเพลงด้วยแล้วก็ประกาศไปในตลาดนัดผมเองในนามบำรุงลูกทุ่งไทยวันนี้ได้มีโอกาสมาขายข้าวโพดคั่วป๊อปคอร์นแล้วก็มีโอกาสนำเสียงเพลงมาสร้างความสุขให้กับพี่น้องทุกท่านที่มายังตลาดนัดแห่งนี้ก็ขอเชิญเลยครับ3ถุง50บาทมีทั้งหวานมีทั้งเค็มเลือกได้ตามใจชอบครับส่วนการร้องเพลงการทำฝันหน้าเมื่อก่อนก็งานค่อนข้างเยอะแต่ว่าช่วงโควิดที่ผ่านมาก็งานก็ชักเริ่มน้อยลงแล้วก็ส่วนการร้องเพลงความภาคภูมิใจคือว่าผมคิดว่าสิ่งที่พ่อแม่เขาให้ผมมาคือพรสวรรค์พรสวรรค์ที่ผมไปร้องเพลงที่ไหนผมไม่อดตายพ่อและแม่ผมตอนนี้พ่อผมอายุ80ส่วนแม่86แม่ทุกวันนี้นอนติดเตียงอยู่ผมจะมาหาเขาบ่อยช่วงเวลาที่เราหยุดขายของก็จะมาหาเขาซื้อของมาฝากเขาอะไรเขาชอบแม่ผมจะชอบกินแตงโมก็ซื้อแตงโมมาให้เขาแล้วก็มาคุยกับเขาเรื่อยยามเหงากับพ่อก็คุยกันเรื่อยและอีกอย่างหนึ่งเราจะคิดไปว่าแม่เขาก็อายุมากแล้วเราสักวันหนึ่งเราไปประกวดร้องเพลงได้ออกโทรทัศน์ถึงแม้ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลอะไรก็แล้วแต่ขอให้แม่ภาคภูมิใจในตัวลูกคนนี้ซึ่งเขาให้พรสวรรค์เรามาผมสัญญาต่อแม่ไว้ว่าแม่สักวันหนึ่งผมจะออกโทรทัศน์ให้แม่เห็นแม่เขาก็รับปากแล้วกูจะอยู่ถึงวันนั้นที่ลูกทำสำเร็จ